โอเคสวัสดีปีใหม่ครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีเสือเดี๋ยววันนี้ป่านจะมาวาดรูปเสือกันด้วยสีน้ำมันปกติวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นวันที่หยุดงานอยู่แล้วก็จะทำงานอดิเรกนะครับโดยเฉพาะวาดรูปเนี่ยชอบมากแล้วไอการทำสีน้ำมันอ่ะมันต้องใช้เวลาเยอะไงเราจะไม่สามารถใช้เวลาตอนเย็นของวันวาดได้นะครับก็ต้องแบบเซตเวลาดีๆหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ไปสีน้ำมันที่ป่านใช้นะครับก็มีหลายยี่ห้อเลยแหละป่านก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่ามันจะเป็นยี่ห้ออะไรนะคือเวลาไปซื้ออ่ะถ้าสีไหนมันดูเข้าตาราคาเหมาะสมขนาดโอเคก็หยิบอันนั้นมานะครับป่านว่าคุณสมบัติมันค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่แน่ใจนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตัวทำละลายมันมีหลายชนิดมากปั่นวันนี้ปั่นจะเลือกใช้ลิควิดนะครับมันก็ทำให้เพิ่มความเงางามด้วย1แล้วก็ทำให้เนื้อสีมันเพิ่ม2แล้วก็ข้อที่ชอบที่สุดคือแห้งเร็วนะครับปกติเวลาวาดสีน้ำมันเนี่ยเมื่อวาดเสร็จแล้วนะถ้าไม่ผสมตัวพวกนี้ลงไปนะครับจะใช้เวลาแห้งประมาณ 5-6 เดือนเลยทีเดียวเนาะถึงขนาดผสมเจ้าตัวนี้ก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้เวลาแห้งประมาณเดือนถึง2เดือนแบบแห้งสนิทนะครับแต่ถ้าแห้งแบบจับได้เนี่ยก็จะประมาณ 2-3 วันก็โอเคแล้วแล้วก็เป็นสีที่ยุ่งยากมากเลยนะแล้วก็เวลาเลอะก็โอ้โหวุ่นวายเลยครับล้างออกยากล้างออกจากพุกันก็ยากด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องมาลองพื้นผ้าใบก่อนนะครับปั่นอยากให้มันมีพื้นผิวประหลาดหน่อยแล้วก็จะเลือกใช้สีเขาเรียกว่ามีเดียมของอะคริลิกเป็นสื่ออะคริลิกมันคือมีเดียมเจลแมตต์ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ที่เลือกใช้อันนี้เพราะว่ามันแห้งเร็วซึ่งขั้นตอนเราก็จะสดๆอย่างนี้เลยเอาเกลียงมาแล้วก็ปาดลงไปเลยนะเฮ้ยร่วงก็เป็นเสือขาวแล้วก็เป็นลายภาพก่อนที่เป็นสีต่างๆเลยเรนโบว์มากๆป่านก็ให้คอนเซ็ปต์เหมือนกับว่าเป็นเสือเนี่ยแล้วให้สีขาวเป็นเหมือนเด็กบริสุทธิ์เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ส่วนสีสันต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในวัยเด็กในชีวิตที่เขาแต่งเติมเข้าไปเหมือนเขาเรียกว่าเปรียบเทียบเหมือนเด็กเป็นผ้าขาวอะไรแบบนี้ก็เลยออกเป็นมาเป็นหน้าตาอย่างที่เห็นแล้วก็
ปี2022เนี่ยเป็นปีเสือใช่ไหมครับก็เลยเอาเสือมาเป็นสัญลักษณ์แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นรูปแรกของปี2022เลยแล้วก็เป็นรูปแรกที่ป่านวาดในห้องนี้นะครับบ้านใหม่เป็นต้องเรียกว่ารูปแรกที่เป็นสีน้ำมันเพราะว่ามีหลายรูปที่วาดในห้องนี้ไปแล้วก็เป็นสีน้ำมันภาพแรกที่วาดในห้องนี้ก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับก็สุขสันต์ปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีในปีเสือนี้ครับ